สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูสุภาตาเฉลิมเผ่าสำหรับวันนี้ที่ครูรับผิดชอบเราจะมาจัดการเรียนการสอนกันดำเนินการเรียนกันในเรื่องของ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะนักเรียนคงไม่ลืมนะคะในคในาบเรียนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปแล้วแต่ถ้านักเรียนลืมไม่เป็นไรคะ่ะมาทบทวนความรู้เดิมก่อนก็แล้วกันในหัวข้อแรกของบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของกระบวนการที่ทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกว่าสมดุลพลังงานของโลกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรครูขออนุญาตทบทวนนักเรียนครั้งหนึ่งนะคะโลกเราเกิดการสมดุลพลังงานได้ก็คือโลกเราได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มา แล้วก็คือสะท้อนออกไปเนี่ยถ้ามันอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่างอยู่ภายใต้พื้นโลกกับออกไปสู่อากาศเนี่ยมีค่าเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันนั่นคือโลกเราเกิดสมดุลพลังงานของโลกแต่ถ้าเกิดโลกเราเสียสมดุลละเสียสมดุลเนื่องมาจากอะไรเนื่องจากบรรยากาศของโลกเราเนี่ยนะคะถูกทําลายไงคะพอถูกทําลายขึ้นมาปั๊บเนี่ย มันจะถูกทําลายโดยอะไรล่ะก็คือโดยเกิดแกส๊สดึกระจกเข้ามาบ้างเกิดจากละอองลอยขึ้นมาบ้างสิ่งเหล่านี้เลยทําให้โลกเราเสียสมดุลของพลังงานไปและนั่นก็คือทําให้เกิดสภาวะของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะดังนั้นจากหัวข้อกระบวนการที่ทําให้โลกสมดุลของพลังงานนั้นนักเรียนจะต้องตอบได้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศเมฆและพื้นผิวเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพสมดุลของพลังงานแล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาวะของโลกปัจจุบันซึ่งโลกไม่รับผลกระทบอะไรสภาพภูมิอากาศก็ มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างจะคงที่จากนั้นมานัเรียนก็มาเรียนในคาบที่แล้วเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณขององค์ประกอบของบรรยากาศเช่นแกส๊สเรือนกระจกและองลอยก็จะทําให้สมดุมลพลังงานของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้เกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั่นเองและสําหรับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องเลยนะคะว่าแล้วถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศแล้วเนี่ยผลกระทบเนี่ยที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้้าาางสํหหรับในนเือ ตัวนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของเราก็คือนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและอธิบายผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองนอกเหนือจากนั้นนักเรียนจะต้องออกแบบและนําเสนอนะคะ แนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดปัดจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและแนวทางในการรับมือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกแล้วเนี่ยนักเรียนจะรับมือกับผลกระทบนี้อย่างไรนะคะนั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนจําเป็นจะต้องเรียนรู้จากวันนี้ไปและก็จนถึงในคาบหน้าด้วยนะคะจะต้องสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามนี้ได้นะคะภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะ,คะเช่นการตั้งถิ่นฐานการสร้างที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตนต้ดังนั้นถ้าเกิดว่าภูมิอากาศเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะนักเรียนมาพิจารณาดูนะคะันเรียนเนื่องจากว่าการเรียนเนี่ยเราเป็นการเรียนทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถทํากิจกรรมได้ในห้องเรียนเหมือนปกติโดยทั่วไป ผูขออนุญาตนักเรียนสื่อได้ด้วยภาพและสไลด์ใน powerpoint ตัวนี้นะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันดูนะคะจงพิจารณาผลกระทบจากรูปภาพต่อไปนี้ว่าผลกระทบเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทางด้านใดรูปนี้ค่ะนักเรียนเห็นชัดไหมคะด้านซ้ายเป็นรูปนาข้าวด้านขวาเปรูปรวงข้าวที่เกี่ยวมาแล้วนักเรียนคิดว่าผลกระทบตรงนี้มันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมด้านไหนคะ าาด้านกกรรเษตลองมาดูต่อรูปนี้กันนะคะว่ารูปต่อไปนี้มีผลกระทบทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรนักเรียนเริ่มเห็นแล้วสิ่งสวยงามตามธรรมชาติท้องทะเลนี่คือปะการังปะาารังอันนี้เนี่ยคล้ายอะไรเลยคะปะาารังสมองแล้วมาดูรูปต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับปะการังสีของมันเปลี่ยนไหมคะสีของมันเปลี่ยนไปเมื่อสีของมันเปลี่ยนไปจากคาเรียนที่แล้วนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะมันมีผลกระทบทางด้านไหนคะ นั่นก็คือผลกระทบในทางระบบนิเวศระบบนิเวศเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องกระทบต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันจากคาบที่แล้วครูบอกนักเรียนว่า ปากกาลังฟอกขาวเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่าอุณหภูมิของอะไรคะของน้ํามันสูงขึ้นการอยู่ร่วมกันระหว่างสาหร่ายกับตัวปากกาลังเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสาหร่ายจึงไม่อยู่แล้วเหลือแต่ปากกาลังจึงทําให้ปากกาลังนั้นมีลักษณะฟอกขาวตรงนี้ถือว่าเป็นการรบกวนทางด้านระบบนิเวศนั่นเองนะคะจะเห็นชัดแล้วว่าระหว่างปากกาลังเนี่ยมันมีสีแตกต่างกันนะคะทีน,นี้มาดูต่อคะ่ะรถตดเป็นผลกระทบอะทางด้านไหนคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แน่นอนที่สุดมันก็คือดังด้านธร,รมนาคมขนส่งต่อมาค่ะโอ้ควันขมงขนาดนี้เลยจากโรงงานอุตสาหกรรมแน่นอนแต่ตรงนี้ไม่รู้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทไหนนักเรียนคิดว่าจากรูปนี้เนะะี่ยค่ะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะแล้วก็เป็นผลกระทบทางด้านไหนคะเป็นผลกระทบทางด้านการใช้พลังงานนั่นเองพิจารณาผลกระทบจากรูปต่อไปนี้ว่าเป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทางด้านใดโอ้ชัดเจนเหมือนรูปแรกเลยนะคะ ก็คือทางด้านการเกษตรคราวนี้เรามาลองพิจารณาบทความ บทความนี้นักเรียนจะมองเห็นว่าหลังจากที่เรียนอ่านบทความเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนลองจับใจความดูว่ามันเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วผลกระทบเนี้ยมันกระทบทางด้านใดไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อ่านแล้วบทความตัวนี้ชัดเจนค่ะจริงๆเนี่ยมันมีหลายจุดที่ทําให้นักเรียนตอบได้อยู่แล้วนะคะแต่ตรงที่ครูโค้ดให้ดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลกระทบทางด้านการเกษตรจากการศึกษาผลกระทบเนี่ยจากรูปภาพที่ครูให้ในักเรียนไปในสไลด์เนี่ยนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วมันเนื่องจากผลกระทบทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั่นเองเราสามารถสรุปรวมเป็นด้านๆได้มาช่วยกันสรุปนะคะว่าที่ผ่านมาสรุปเป็นด้านใดได้บ้างอันแรกเลยค่ะผลกระทบอันแรกที่เกิดเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ1ก็คือผลกระทบต่อการเกษตรถูกไหมคะอันที่2คือผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอันที่3คือผลกระทบต่อด้านทรัพยากรน้ําและพื้นที่ชายฝั่งเปลี่ยนแปลงไหมคะทางด้านนี้ครูไม่ให้นักเรียนดูรูปอะไรเลยแต่นักเรียนน่าจะพอตอบได้นักเรียนคิดว่ามันกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งยังไงคะ เมื่อโลกร้อนขึ้นนักเรียนคงเคยได้ข่าวแล้วว่ากรุงเทพมหานครเราจังหวัดที่อยู่บริเวณอะไรคะติดกัะชายฝั่งจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแน่นอนน้ําทะเลจะท่วมถึงและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องอ,อพยพแหละแต่มันจะเกิดกี่ปีเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะผลกระทบทางด้านไหนต่อคะผลกระทบทางด้านสุขภาพเมื่อกี้ฝุ่นควันละอองลอยเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยนะคะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปนักเรียนคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใกล้ๆเรานี่เองทางภาคเหนือเกิดอะไรขึ้นคะก่อนหน้าจะมีโควิดค่ะพอมีโควิด <19 S> 1 9เข้าไปแค่นั้นแหละข่าวตรงนี้ หายไปเลยเนื่องจากว่าโควิด19นั้นนะ่ะทำให้คนรู้สึกทำไมต้องระวังตัวเองนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องของไฟป่าใช่ไหมคะ ในภาคเหนือของประเทศไทยตรงนี้มันมีผลกระทบแน่นอนและผลกระทบเยอะด้วยเรารณรงค์ก่อนหน้านี้ในเรื่องของ PM 2 5เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบจากละอองเหล่านี้มันคือผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองผลกระทบต่อมาคือเป็นผลกระทบด้านพลังงานและผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งนะคะทำไมจะไม่เกี่ยวข้องนักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยสภาพภูมิอากาศไม่ดีเครื่องบินลงได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเที่ยวบินก็ต้องชะลอลงถูกไหมคะมาดูผลกระทบทางด้านการเกษตรก่อนอื่นแล้วกันทางด้านการ การเกษตรนั้นนะ่ะในภูมิภาคเขตร้อนมีผลกระทบเยอะแยะแน่นอนเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยจะลดต่ําลงเนื่องจากอุณหภูมิของอากาศที่สูงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดส่งเสริมต่อการระบาดของมแมลงท่เรียนจะเห็นว่าโอ้โหการระบาดของมแมลงแต่ละครั้งเนี่ยเยอะมากเลยเมื่อโลกเกิดการร้อนขึ้นมานะคะวัชพืชเกิดไฟป่าโอ้โหสูญเสียมากในการเกิดไฟป่าเพราเกิดไฟป่าเสร็จนอกเหนือจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะสภาพดินเนี่ยก็จะเกิดการเสื่อมโทรมปริมาณน้ําไม่เพียงพอเนื่องจากความแหง,แง้ง ถูกไหมคะในขณะเดียวกันในภาคเกษตรเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายมือรูปนี้เป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นแม่วงนะคะกว่าจะดับกันได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยส่วนรูปด้านขวามือเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรคะภาวะโลกร้อนกระตุ้นทําให้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าศัตรูพืชเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยลดต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันปรับตัวผลกระทบต่อมาทางด้านการเกษตรอีกนะคะยังเป็นผลกระทบนักเรียนมองเห็นไหมคะเนี่ยน่าสงสารมากเลย เรากินมันตลอดเวลานะคะชีวิตเขาน่าสงสารมากปกตินั้นก็เลี้ยงมาเป็นอาหารแต่ในขณะเดียวกันขณะที่เลี้ยงเขาเขาถูกคุกค,คามถูกคุกค,คามจากอะไรคะจากภัยธรรมชาตินักเรียนจะเห็นว่ารูปนี้ที่ให้นักเรียนเห็นจริงๆเลยคือสภาพของหมูนะคะสภาพของที่อยู่อาศัยเขาซึ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงเขานั่นเองเกิดลักษณะไหนขึ้นมาคะ น้ำท่วมถูกไหมคะน้ำท่วมฟาร์มปศุสัตว์น้ำท่วมฟาร์มหมูเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบเนื่องจากอะไรคะทำไมน้ํามันท่วมก็ภาวะโลกร้อนเนี่แหละคะ่ะดังนั้นปริมาณน้ําฝนผูค้าภาวะโลกร้อนยังไงคะและมันเกี่ยวข้องยังไงน้ําท่วมน้ําท่วมเนี่ย มันไม่ใช่ว่าดีหรอคะโอ้ไม่ใช่เลยค่ะผลกระทบเนี่ยทางด้านการ,กรเกษตรการปศรุสัตว์เนี่ยมันทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยป่วยและตายปริมาณน้ํานมเนี่ยลดลงแหล่งอาหารลดลงและการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกิดขึ้นความร้อนแต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่นักเรียนสงสัยใช่ไหมคะว่าน้ําท่วมได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าน้ําท่วมได้ยังไงคะเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนช่วยตอบครูค่ะน้ําท่วมได้ยังไงคะเกิดพายุค่ะ ในช่วงหน้าร้อนของเราเราจะรู้ว่าเกิดพายุมุนเขตร้อนพายุเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนลองสังเกตดูนะคะสังเกตต้นไม้แถวบ้านเราก็ได้สังเกตต้นไม้ในโรงเรียนก็ได้นักเรียนรู้จักต้นคูนไหมคะต้นคูนมีสีเหลืองดอกเหลืองๆใช่ไหมคะนักเรียนรู้จักต้นตะแบกใช่ไหมคะตะแบกมีสีอะไรคะสีม่วงทั้งตะแบกและคูนเนี่ยจะเป็นต้น ไม้ที่ออกดอกในช่วงฤดูไหนสังเกตด,ดูไหมคะมันจะออกดอกในช่วงฤดูร้อนนั่นเองหรือฤดูแล้งนั่นเองแต่ปัจจุบันนักเรียนมองดูสิคะต้นไม้เดี๋ยวนี้ฤดูการผีดอกออกผลของมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองผลกระทบทางด้านความหล,กลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเกิดอะไรขึ้นคะความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศแหล่งที่อยู่อาศัยของสังสตว์น้ำเนี่ยรวมถึงวงจรชีวิตของมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันดำรงชีวิตยอยู่ได้ไม่มีความสุขไม่เป็นปกติสุข ถ้าเกิดมีโรคอะไรต่างๆร้อนเข้ามานะคะเราเองเนี่ยในยุคนี้เรายังต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเมื่อมันได้รับผลกระทบนะคะรูปแบบของมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอากาศมัน,นร้อนฤดูการเปลี่ยนแปลงไประดับน้ําทะเลสูงขึ้น,นี่คะนี่แหละเป็นเหตุผลทําให้น้ำทำํทจาไมถึงท่วมผลกระทบต่อทรัพยากรน้ําและพื้นที่ชายฝั่ง กระทบยังไงคะอย่างที่ครูเกินไปเมื่อกี้นี้แล้วว่ากรุงเทพมหานครจะท่วมเขาก็ลือกันว่ากรุงเทพม,มหานครจะท่วมแน่ให้ไปซื้อที่ดินอไปอยู่ที่สูงหน่อยอพยพย้ายถิน่นก็เลยทําให้คนไปซื้อที่ดินอยู่เป็นจนํานวนมากตัวครูเองเนี่ยก็ยังไปซื้อแถวสระบุรีไว้เลยเขาเก่งว่าราคาเนี่ยน่าจะแพงแต่ตอนนี้แหละอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเพราะอะไรถึงอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเพราะเราต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมการว่าเราจะรับมือมันอย่างไรไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราก็รู้ ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องปรับตัวนะคะในการแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีน้ําท่วมแล้วก็ย้ายหนีย้ายหนีคงย้ายหนีไม่มีที่สิ้นสุดนะคะดังนั้นวิธีการเราต้องปรับตัวนั่นเองน้ําท่วมชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงภาวะโลกร้อนน้ําแข็งละลายเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่อยู่ในมหาสมุทรในทะเลก็จะสูงไปด้วย นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะผลกระทบต่อชายฝั่งเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปนี้แสดงให้นักเรียนเห็นเลยว่าโอ้คนอยู่แถบชายฝั่งไม่ใช่ธรรมดาเกิดขึ้นพายุซัดฝั่งพายุซัดฝั่งเนี่ยเราถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติและถือว่าเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงสตอมเชิร์ตก็คือภาวะขึ้นพายุซัดฝั่งถามว่ามันเกิดเนื่องจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจากพายุหมุนเขตร้อนนั่นเองเป็นปรากฏการณ์ขึ้นยักษ์ขนาดใหญ่ซัดชายฝั่งสภาพความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดนะคะเป็นลักษณะอย่่างงงรรูปทีนนนนนัักเเเยมออห็ ะะสัตว์น้ำเนี่ยเกิดการอพยพย้ายถิ่นแน่น้าร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายสุภาวะสิทธยยังเชื่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ําอุณหภูมิที่สูงขึ้นสิ่งมีชีวิตหลายอย่างก็จะอยู่ไม่ได้นะคะเต่าลูกขวามือเป็นลูกของเต่มามะเฟืองเดินทางหาอาหารไปไกลขึ้นนะคะเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นนั่นเองผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงไปภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปโรคร้ายมีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อมนุษย์แน่ คนร้อนตายนักเรียนเคยได้ยินไหมคะเอะร้อนตายได้ยังไงมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปร้อนแล้วก็ตายนะคะแต่ความร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือขึ้นความร้อน ญี่ปุ่นถึงขั้นประกาศว่าให้ขึ้นความร้อนเนี่ยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วญี่ปุ่นนักเรียนทราบดีว่าเขาจะจัดก,กีฬาโอลิมปิกซึ่งตอนนี้พอมีโควิด -19 ขึ้นมาเขาอย่างเลื่อนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ยังกังวลเลยว่าเอ๊จะจัดกีฬาโอลิมปิกแล้วนะเกิดสถานการณ์เรื่องของขึ้นความร้อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อนักกีฬาแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะถูกเลื่อนออกไปแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องหาแนวทางการป้องกันแน่นอนผลกระทบต่อทางด้านพลังงานผลกระทบต่อทางดา นั่นก็คือสิ่งที่เรียนมองเห็นเลยเนี่ยข่าวออกของเราทุกวันเลยค่ะผลกระทบทางด้านพลังงานของเราโอเคการใช้ไฟ,ฟฟ้ารูปที่แสดงให้นักเรียนเห็นเนี่ยอันนี้ข่าวออกแทบจะทุกคนแทบจะทุกครัวเรือนเนี่ยมีปัญหาบินเดือนที่แล้วกับบินเดือนนี้โอ้โหข่าวไฟขนาดนี้เลยเนาะนั่นเนื่องมาจากอะไรคะเนื่องจากว่าอุณหภูมิของอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปก็เลยทําให้เกิดภาวะความรต้องการในการใช้ไฟฟ้าต้องการใช้พลังงานนั้นเยอะขึ้นนั่นเอง นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะผลกระทบต่อทางด้านพลังงานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะว่าประเทศเนี่ยที่อยู่ในขอบเขตของวงแหวนแห่งไฟในขอบของวงแหวนแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติดังนั้นนักเรียนจะมองเห็นว่ารูปนี้เป็นรูปที่ เขารองรับผลกระทบทางด้านไหนคะขึ้นสึนามิโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะตั้งอยู่บริเวณไหนญี่ปุ่นมีพื้นที่ไม่มากค่ะเมื่อเขามีพื้นที่ไม่มากแล้วทําไมโรงไฟฟ้าจึงต้องไปตั้งอยู่บริเวณนั้นนักเรียนต้องไม่ลืมว่าแหล่งพลังงานล้วนแล้วแต่ต้องการน้ำเนี่ยหล่อทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเขามีระบบป้องกันอย่างไรที่จะทําให้โรงไฟฟ้านั้นตั้งอยู่ได้แค่นั้นเองรูปขวามือนั้นน่ะจะแสดงให้เห็นว่าพายุเริ่มจะเข้าเขาเตรียมป้องกันสึนามิเข้ามาเต็มที่แล้วนะคะแต่สึนามิไม่ไดด้เกิ จากพายุเข้านะคะนเรียนสึนามิที่นเรียนเรียนไปมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากพื้นสมุดมุดใต้พื้นทวีแล้วเลยทําให้น้ำเนี่ยลดระดับลงถูกไหมคะเมื่อน้ําลดระดับลงแล้วเลยทําให้ด้านหลังเนี่ยเกิดกระชอเข้ามาเป็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่แต่รูปนี้เขากําลังรอรับพายุขนาดใหญ่ที่มันจะซัดเข้ามาเขาเพิ่งเตรียมรองรับสึนามิมาใหม่ๆเกิดพายุสึนามิไปเมื่อ11มีนาคม2000 สิเเกิดเพ่นดินไว้ครั้งใหญ่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วแล้วเขต้องมาเจออย่างนี้อีกดังนั้นเราต้องปรับตัวนักเรียนไม่ใช่หนีนะคะเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเราต้องช่วยเหลือว่าเราจะลดปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะมาดูต่อผลกระทบทางด้านต่อไปนะคะเป็นผลกระทบทางด้านคมนาคม การคมนาคมขนส่งข่าวออกล่าสุดเลยค่ะกรมทางหลวงออกข่าวเลยคะ่ะรายงานการสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คือสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะคะว่ามีถนนอ,นอีกหลายสายนั้นเกิดน้ําท่วมเดินทางไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นักเรียนคะข่าวนี้เมื่อ2พฤษภาคม63นี่เองนะคะหมาดนี้เลยนักเรียนทราบไหมคะบางคนหลายคนก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ณนะขณะนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคะ่ะ และเหตุการณ์นี้ขึ้นเนื่องจากอะไรคะนักเรียนดูข่าวนักเรียนมองเห็นแต่ว่าโอ้เกิดพายุลูกเห็บเกิดลังคาหลุดแต่นักเรียนลืมไปว่าน้ําท่วมแล้วตอนนี้2พฤษภาคมนี่รายงานล่าสุดแล้วนะคะแต่รูปนี้ไม่ได้เป็นรูปที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันทันด่วนนี้นะคะแต่มันเป็นผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศเหมือนกันน้าท่วมดอนเมืองคะ่ะเมื่อน้ําท่วมดอนเมืองนักเรียนคิดว่ามันจะมีผลต่อการคมนา,าคมขนส่งทางไหนคะทางอากาศถูกไหมคะอันนี้ปี2011นะคะ ผลกระทบต่อการคมนาคมนอกเหนือจากนั้นก็คือถ้าฝนตหนกหนักๆขึ้นมาสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นสภาพภูมิอากาศาเปลี่ยนแปลงไปฝนตกหนักเกิดอะไรคะเกิดการกัดเซาะดินถล่มโครนถล่มนะคะอันนี้ก็คือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นเดียวกันนักเรียนคะบางประเทศอากาศร้อนจนกระทั่งถึงว่ารางรถไฟเนี่ยเกิดการขายายตัวขึ้นมาพอรางรถไฟเกิดการขยายตัวขึ้นมานักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมีผลต่อการคมนาคมขนส่งนะคะประเทศบางประเทศในซีเรียสมากเรื่องของการคมนาคมขนส่งแล้วเขาระวังมากถ้าเกิดว่าแค่ ขยายตัวเนี่ยขนาดของรางรถไฟไม่ได้เป๊ะมันจะมีผลต่อการเดินทางการสื่อสารเขาไม่ยอมแน่นอนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติแล้วมันส่งผลต่ออะไรคะต่อสิ่งมีชีวิตก็พวกเรานั่นเอง มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในช่วงศตรวรรษที่21กันดูนี่คือศตรวรรษที่21แล้วนะคะในปัจจุบันนี้อากาศร้อนเพิ่มขึ้นกระแสขึ้นความร้อนรุนแรงขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้นสัตว์นะคะมีความเครียดแน่นอนที่สุดปัจจุบันนี้นะคะสัตว์ก็เครียดเขาก็จะร้องตลอดนะคะนักเรียนอย่าคิดว่าสัตว์เนี่ยไม่รู้สึกอะไรถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวเขาก็รู้สึกเขาก็ร้องนักเรียนเลี้ยงสุนัขที่อยู่ททีีีีีี่่่บ้้้า้าาาาานนนนัเเเเเเรรยยยยคคหห็มมวลสสงงงงดฟฟผออื จุดพู่แถวบ้านนักเรียนคิดว่าสุนัขนักเรียนแสดงอาการยังไงคะแน่นอนที่สุดมันก็จะพยายามหาที่หลบภัยของมันเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็เช่นเดียวกันเมื่อได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดมาเนี่ยนะคะมันก็เกิดความเครียดเกิดอะไรขึ้นมาตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดการรุนแรงด้านภูมิากาศมากขึ้นเกิดน้ําท่วมดินถล่นการกัดเซาะหน้าดินนะคะอันนี้พืชผลเสียหายเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะนักเรียนศึกษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบเรียนของทางไหนร่นแล้วแต่เป็นอะไรคะ แหล่งความรู้ทั้งหมดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะทําให้สภาพลงฟ้าอากาศเกิดการแปรปรวนและมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิร้อนหน้าหนาวก็ทําไมคะหนาวมากกว่าปกติฤดูการนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปโรคต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นต่อสุขภาพอย่างเช่นโควิด19 จริงๆโคโรนาเนี่ยมันมีมาแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีโคโรนามีก่อนหน้านี้แล้วแต่สายพันธุ์มันถูกเปลี่ยนเนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพนั่นะเองคะ่ะการเรียนอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็เห็นว่าพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเช่นเราใช้ยาฆ่ายามากขึ้นสิ่งแวดล้อมตัวนั้นสัตว์ตัวนั้นก็จะทําไมคะรักษาตัวเองให้คงอยู่ได้นั่นก็คือมีสภาพต้านของมันใช่ไหมคะมันเกิดการดื้อยาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็ต้องปรััับตตตววเเเเช่่่่่นนนดดียยกโกโรคาาางงๆพิิมมมขึ้้้้ะอออุณหหภููใไ ะะเกิดความหลากหลายมากขึ้นระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนไปและถ้าเกิดว่ามนุษย์ไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยพวกเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยที่ทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมนุษย์สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและสามารถวางแผนรับมือหรือปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอากาศได้และเราจะสามารถปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกทั้งนี้และผลกระทบทางนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นักเรียนก็คงจะพอทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศแล้วนะคะว่ามันมีผลกระทบทางด้านอะไรบ้างพบกันในคาบเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเราจะเจอกันต่อไปในคาบหน้าว่าเราจะเตรียมรับมืออย่างไรและเราจะช่วยกันวางแผนอย่างไร นะคะเพื่อให้เราสามารถดำรงอยู่ได้ในสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเราคงไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรได้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้นะคะวันนี้ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะสวัสดีค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน